ันพุธดวงในช่วงนี้จะเป็นเช่นไรนะครับ5ใบนะครับ1 2 3 4แล้วก็5ดูนะครับคนวันพุธในช่วงนี้ไพ่ใบแรกขึ้นมาเลยครับ2ไม้เท้างานมองการไกลความคิดช่วงนี้จึงแปลความหมายว่านักคิดนักวางแผนแต่ถ้าจะทำอะไรแล้วแต่ต้องมีมากกว่า1คนขึ้นไปนะครับถึงจะประสบความสำเร็จกลุ่มทีมใบที่2ครับ The Moon ทำงานในช่วงนี้จะดึกดื่นหรือกังวลในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงให้ความสำคัญความรู้สึกในเรื่องของกิจการการงานในสิ่งที่ทำนะครับหรือใครบางคนกำลังมองหางานหลักหรือว่างานเสริมควบคู่กับงานหลักก็ได้นะครับใบที่3ครับ8ดาบช่วงนี้8ดาบ The Moon คนวันพุธระวังถูกติฉินนินทาถูกใส่ความให้ร้ายหรือมีความกังวลใจจากความรู้สึกนะครับการงานอาจจะมีผลกระทบกระทั่งทะเลาะขัดแย้งหรือมีอุปสรรคขวางอยู่ต้องใช้ความอดทนนะครับใบที่4ครับราชินีไม้เท้าแต่ก็เป็นคนขยันคาดหวังการงานความรับผิดชอบเต็มที่ใบที่5ครับ3ดาบนี่ปัญหามาจากเรื่องของงานสุขภาพช่วงนี้คนวันพุธต้องระวังที่สุดเลยนะครับโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่อายุเลย50 60ไปแล้วเดอะมูน3ดาบหมายถึงความดันวิงเวียนศีรษะรวมถึงกดไหลย้อนสำหรับใครชอบกินชอบทานแล้วนอนง่วงนอนเลยหลับง่ายต้องระวังนะครับจุกเสียดหน้าอกนะครับมีช่วงนี้ก็คือมีโอกาสไปโรงพยาบาลหาหมอไม่ใช่เรื่องของตัวเองก็อาจจะเป็นเรื่องของคนรอบข้างลูกหลานบริวารนะครับช่วงนี้การเงินก็บอกแล้วว่ามักจะมีเรื่องของเหตุให้จับจ่ายให้ใช้สอยการงานเอาใจใส่ที่สุดนะครับเพราะคนใส่ความให้ร้ายกับตัวท่านถ้าท่านมีเรื่องของความโมโหก็จะทะเลาะขัดแย้งกันได้บางทีบางคนอาจจะเอาไปให้ครอบครัวไปบ่นไปให้ครอบครัวรู้สึกอึดอัดกังวลใจเพราะความห่วงใยเราเพราะฉะนั้นคนวันพุธอาจารย์อยากให้ไปทำบุญนะครับเกี่ยวข้องกับค่าน้ำค่าไฟสงฆ์นะครับตามวัดตามสถานที่ที่เขามีเรื่องของตู้ทำบุญนะครับให้คนวันพุธในช่วงนี้นะครับใช้สิ่งตรงนี้แล้วบุญกุศลจะส่งดวงสำหรับคนโสดมีโอกาสพบรักกับคนที่มีตำหนิมีปัญหาอกหักรักคุดมาแล้วมักจะมาเจอกันนะครับติดตามเคล็ดลับดีๆในรายการรายมือลิขิตชีวิตได้ที่ YouTube ช่องไทย Channel กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับ